ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะทำการสรุปข่าวสารทั้งหมดนะผมเกี่ยวกับสิ่งที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดหลังการอัปเดตที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็จะมีอะไรเข้ามาบ้างก็มารับชมกันในคลิปนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับผมแพ็คใหม่ต่างๆนั่นเองนะครับก็มารับชมกันเลยนะครับก่อนรับชมมันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับและก่อนจะไปเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะครับในคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไลน์แอดนี้ได้เลยสายนักลงทุนก็อย่าลืมตามไปนะครับโอเคทุกคนก็เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอกับในส่วนของล็อกอินโบนัสกันอีกเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมเพียงแค่ล็อกอินครบ7วันนะครับรับไป 60,000 GP แล้วก็50 E ฟุตบอลคอยหรือว่า50ทองได้เองนะครับก็อย่าลืมล็อกอินกันด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของสเปเชียลล็อกอินโบนัสนะครับที่แจกเพิ่มอีก100ทองนั่นเองนะครับผมก็คืออยู่ในส่วนของวีคที่2แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับวีคที่ผ่านมาก็รับไปแล้วนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของ100ทองนั่นเองนะครับแล้วก็วีคนี้ก็จะกลับมาแจกกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับก็รับไปอีก100ทองนั่นเองนะครับโอเคทุกคนก็มาดูในส่วนของแพ็คกันบ้างนะครับสำหรับแพ็คที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับก็มีทั้งหมด2แพ็คด้วยกันนั่นเองนะครับก็คือแพ็คของตำนานรูปแบบใหม่อย่างอีพริกนั่นเองนะครับคนก็คือเป็นแพ็คของ FC บาร์เซโลนาตามที่ผมได้คาดการไว้เลยนั่นเองครับก็สำหรับแพ็คของ FC บาร์เซโลนานะครับก็จะนำทับโดยยูฮันคาฟนะครับผมแล้วก็คาริสปูโยนะครับแล้วก็คนสุดท้ายก็คือเดโก้นั่นเองนะครับเป็น3ตำนาน3อีพริกของ FC บาร์เซโลนานั่นเองครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับส่วนตัวผมก็อยากได้ยูฮันคาฟมากๆเลยครับผมเพราะว่าเป็นสไตล์ของโฮเพเยอร์นั่นเองครับก็คือหาช่องได้โดดเด่นมากๆเลยเองครับผมสับยวนครับนะครับผมก็อยากได้ใครกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแต่ก็ในส่วนของอีแพ็คนึงก็คือแพ็คของฟีเจอร์เพลเยอร์นั่นเองนะครับก็ตรงตามที่ผมได้คาดการณ์ไว้อีกเช่นกันนะครับก็คือนำทับโดยอาร์ติซอนหรือซอนเฮืองมินนั่นเองนะครับประมาณนี้เหลือคนก็มีซอนเฮืองมินนะครับผมแจ็คกริลิตนะครับก็ตรงตามที่ผมได้คาดการณ์ไว้เลยนั่นเองนะครับเป็นทั้งหมด11ฟีเจอร์ด้วยกันนะครับทุกคนที่ไม้เปิดในสัปดาห์นี้นั่นเองครับผมเป็นแพ็คของ Player of the Week หรือว่า POTW นั่นเองนะครับก็อันนี้นะครับมีอีเวนต์เปิดฟรีด้วย1ครั้งนั่นเองครับผมก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับโอเคคนก็มาดูส่วนของอีเวนต์กันบ้างนะครับสำหรับอีเวนต์นะครับก็มีมาใหม่2อีเวนต์ด้วยกันนั่นเองนะครับก็เป็นอีเวนต์การแจกแบบเดิมๆทุกคนก็คือเป็นในส่วนของสเปนลีกทุกคนหรือว่าลาลิก้าสเปนนั่นเองนะครับก็คือลีกของสเปนนั่นเองนะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับเมื่อเล่นครบทุกคนก็จะได้รับทันทีครับสำหรับในส่วนของไอเทมเชนดิลนะครับหรือว่าการเปิดแพ็คฟีเจอร์ฟรี1ครั้งนั่นเองนะครับก็สำหรับฟีเจอร์เพย์ออฟเดอะวินนั่นเองทุกคนก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอีเวนต์ก็คือการแจก50ทองหรือว่า50 E ฟุตบอลคอยนั่นเองครับก็คือในส่วนของชาเลนจ์อีเวนต์ของ Worldwide Club นั่นเองนะครับก็เป็นของอาร์เซนอลนั่นเองครับสำหรับอีเวนต์นี้ก็รับไปอีก50ทองนั่นเองนะผมก็รวมทั้งหมดนะครับมีการแจกนะครับผมจากล็อกอิน50ทองนะผมแล้วก็สเปเชียลล็อกอินโบนัสอีก100ทองนะผมแล้วก็อีเวนต์อีก50ทองรวมเป็นการแจกฟรีถึง200ทองเลยทีเดียวนะครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนของสิ่งที่เข้ามาใหม่หลังการอัปเดตล่าสุดนั่นเองนะครับก็หากผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำการเปิดแพ็คฟีเจอร์ตามล่าอาร์ติซอนให้เลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับวันนี้นะครับในคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไลน์แอดนี้ได้เลยสายนักลงทุนก็อย่าลืมตามไปนะครับ